สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับไปต่อเรื่อยๆนะครับกับคณิตม.ต้นนะครับก็มาถึงตอนด่านข้อที่15นะครับลองมาลุยกันนะครับสำหรับพื้นที่ผิวของลูกบาศก์ที่มีด้านยาวด้านละ2เมตรนะครับสำคัญนะต้องอ่านให้ดีนะครับคือ1นะครับพื้นที่ผิวนะครับได้แล้วพื้นที่ผิวนะครับลูกบาศก์นะครับด้านละ2เมตรนะครับสุดท้ายตารางเมตรนะครับเราต้องดูนะว่ามันคืออะไรตารางเมตรคือ m สแควร์ครับหรือว่า m สแควร์ครับหรือว่านั่นแหละนะครับมันเป็นตารางคือพื้นที่นะบางคนอย่าไปหลงกับไอ้ปริมาตรนะถ้าหลงกับปริมาตรจะผิดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะทำยังไงนะครับเราก็วาดขึ้นมานะครับอันนึงนะลูกบาศก์นะลูกบาศก์คืออะไรนะบาศก์คือด้านเท่ากันทุกด้านนะคือ2 2 2ไอ้ลูกเต๋าอ่ะลูกเหมือนลูกเต๋าอ่ะนะครับนั่นแหละนะครับคือลูกบาศก์ลูกเต๋านะครับนั่นแหละคือลูกบาศก์ประมาณนี้นะครับก็เป็นดอทๆนะจริงโอเคครับก็มันมีกี่ด้านทั้งหมดครับเราดูแล้วนับไปนับ1 2 3 4 5 6ด้านครับดูงงไหมไม่งงก็ตีออกมานะมันเป็นแผ่นๆนะครับด้านลองวาดครับควรจะวาดได้ครับนี่ครับนี่แหละไอ้นี่แหละครับ1 2 3 4 5 6แหม6ด้านไหมเออนั่นแหละครับกว้างยาวเท่าไหร่2 2ใช่มั้ยครับแปลว่าด้านนึงไอ้สี่เหลี่ยมนึงคือเท่าไหร่4นะ2 2เป็น4ใช่ป่ะมันเป็นตารางเมตรนะคือพื้นที่นะ4ตารางเมตรนะครับตัว m กําลัง2ใช้ภาษาอังกฤษนะเพราะผมชินภาษาอังกฤษมากกว่าเสร็จแล้วคูณเข้าไปมีกี่อันนะครับ6อันนะครับก็คูณเข้าไป6อันกลายเป็นเท่าไหร่คําตอบคือ24นะครับตารางเมตรนั่นเองนะครับคําตอบข้อ3นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะไปข้อต่อไปนะข้อต่อไปนะครับไม่น่ายากนะข้อนี้นะเร็วเว้ยนี่แค่1นาทีเองนะถ้าขยายทรงกลมนับให้มีรัศมีนะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากรัศมีเดิมปริมาตรของทรงกลมนะทรงกลมทรงกลมคือไอ้วงกลมเป็นลูกบอลใช่ป่ะใหม่จะเป็นกี่เท่านะโอเคเราต้องมาดูนะครับว่าสูตรมันคืออะไรนะครับสูตรมันคือ4ส่วน3พาย r กําลัง3นะครับถ้าจําลัศทรงกลมปริมาตรนะนี่แหละคือปริมาตรนะของทรงกลมนะครับก็คือ4ส่วน3พายกำลัง3นะครับสมมุตินะครับสมมุตินะครับไอ้ r เนี่ยกลายเป็นนะครับ 2r เข้าไปนะครับกลายเป็น 2r นะครับเราก็ใช้สูตรเหมือนเดิมอะไรนะครับ4ส่วน3พาย 2r ใช่ป่ะกำลัง3ใช่ป่ะตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ b1 b2 นะ b1 b2 ครับเพราะฉะนั้น b1 ส่วน b2 นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับไอ้4ส่วน3เนี่ยก็เหมือนเดิมนะเหมือนกันนะพายกำลัง3ส่วน4ส่วน3พาย2 r กำลัง3นะอย่าลืมนะ2 r กำลัง3นะตรงนี้นะตัดตรงนี้ไปนะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ r กำลัง3ส่วน2กำลัง3 r กำลัง3 r ก็ตัดไปนะรอบ1ส่วน8นะครับเพราะฉะนั้นไออันใหม่นะที่มันเป็นอันใหญ่กว่านะมันก็เป็นอินเวอร์สนะหรือว่าไอเนี้ยขึ้นข้างบนเองครับเพราะว่าไอ v 2เนี่ยในรูปใหม่เนี่ยคือรูปที่ใหญ่กว่าครับที่ผมน่าจะไว้ข้างบนที่ผมมาข้างล่างมันก็ผิดนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็เป็น8เท่านะของอันเดิมจำไว้นะปริมาตรมันกำลัง3นั่นเองครับที่จริงไม่ต้องหาก็ได้ครับปริมาตรมันกำลัง3พื้นที่มันกำลัง2ครับแปลว่าอะไรถ้าสมมุติเป็น2เท่าใช่มั้ยก็2กำลัง2ถ้าพื้นที่นะกลายเป็น4เท่าถ้าปริมาตรก็2กำลัง3เพราะปริมาตรมันกำลัง3แล้วมันจะคูณความยาว3ครั้งถูกมั้ยก็นั่นแหละก็กลายเป็น2กำลัง3หรือ8เท่านั่นเองครับที่จริงไม่ต้องทำไอ้นี่ก็ได้นะไอ้นี่คือถ้าเป็นวิธีพิสูจน์นะถ้าสมมุติมีคนบอกให้แสดงวิธีทำแล้วคือทำแบบนี้นั่นเองนะครับก็กลายเป็น8เท่านั่นเองนะครับจบนะครับ yes โอ้โห4นาทีเร็วมากนะวันนี้นะ2ข้อเนี่ย2ข้อ2ข้อนะไปเรื่อยๆนะวันนี้นะให้ผมพอใจกับผมที่หยุดนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมนะกิติศักดิ์นะ See you again นะ in next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับชินแล้วนะไอ้นี่นะไอ้คำพูดตรงนี้นะครับบ๊ายบาย